Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. ท่วงกูรู้ไหมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไมค์จากเต็นท์รถอัมพงคานะครับแล้วเราอยู่ในช่วงกูว่าแล้วมึงต้องขับนะครับวันนี้นะครับไมค์อยู่กับเจ้า Fortuner นะครับเป็นตัว TRD Sport เลยรุ่นท็อปสุดในรายผลิตในวันนั้นเลยนะครับคือเจ้า Fortuner 2.8 Sigma 4 TRD Sportivo นะครับ 2.8 ขับ4 Auto 4นั่นเองนะครับผมมาเรามาดูรอบคันกันดีกว่าคันนี้มันน่าสนใจไงบอกก่อนคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองนะครับชุดแต่งต่างๆก็มาจากของเก่าเลยนะฮะมาเรามาเริ่มกันที่ไฟหน้าอันเจิดจรัสของเขาดีกว่านะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบLED ไบท์บีมนะครับมี Daytime Running Light มาให้มีไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ด้วยนี่ๆๆแล้วแต่ปีด้วยนะตัวนี้ปี2018คันนี้ไฟตัดหมอก LED แล้วนะครับกระจังหน้าตรงนี้เขาเสริมมานะครับเป็นแบบโครเมียมจริงๆมันจะดำๆนะตรงเนี้ยเจ้าของเก่าใส่มาเป็นแบบโครเมียมแล้วก็โลโก้คำว่า Fortuner ตัวเบอร์เริ่มเทิมเลยนะครับตรงนี้แล้วแต่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเดี๋ยวแกะออกให้นะครับมาเรามาไล่ดูรอบคันกันดีกว่าเอาแบบไวๆเลยเนาะวันนี้ค่ำละตรงนี้เจ้าของเก่าก็แต่งมาให้ถ้าไม่ชอบเดี๋ยวแกะออกให้นะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงนี้ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีมาให้นะครับกันทรงกันสาดมีมาครบมือเปิดประตูตรงนี้เป็นแบบคีย์เลสด้วยนะนี่มีปุ่มปลดล็อกได้นะครับถัดมาบันไดสวยงามโครเมียมเยอะมากคันนี้ oh, no. โครเมียมเยอะมากนะครับมาข้างหลังโครเมียมอีกแล้วนะครับเพื่อนๆโครเมียมอีกแล้วคันนี้ไม่รู้เจ้าของเก่าอาจจะชอบโครเมียมนะโครเมียมทั้งคันเลยนะมีกรอบโครเมียมมาให้ไฟท้ายเป็นแบบทูบนะ LED แบบทูบเวลากลางคืนมันจะเป็นเส้นสวยนะครับโลโก้บ่งบอกว่าชั้นเนี่ยคือ TRD Sport นะนี่เลย TRD Sportivo นะครับ Sigma 4บ่งบอกว่าขับ4นะจ๊ะตรงนี้บ่งบอกเลยว่าชั้นเป็นเครื่อง 2.8 นะตัวแรงเลยนะคันนี้สวยงามนะครับมีกล้องถอยมาให้แต่ตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์หลังนะเซ็นเซอร์หลังไม่มีกล้องถอยสปอยเลอร์โอเคมาฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสะดวกสบายตามสเต็ปของรถยนต์นั่งขนาดใหญ่นะครับรถ SPPV นี่ตรงนี้เป็นสวิตช์ฝาท้ายไฟฟ้าของเขานะครับก็ได้มาแล้วความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีลำโพง JBL ทั้งคันเลยจากโรงงานนะครับก็นี่ตรงนี้จะเป็นซับวูเซอร์เขาโอเค JBL นะครับก็ JBL สไตล์ Toyota ครับมันก็ได้แหละได้อยู่นะครับเจ้าของเก่าไม่สะใจไปใส่ตู้ซับมาอีกนะนี่ขนาดใหญ่เลยผมยังไม่ได้ลองนะแต่น่าจะแน่นอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่ามันน่าสนใจขนาดไหนนะครับนี่ๆง่ายๆง่ายๆนะปรับสูงต่ำได้ปรับสูงต่ำง่ายนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันไปเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับก็เบาะดำแดงนะครับสไตล์ TRD Sportivo เบาะดำแดงเป็นหนังแท้นะตรงนี้เดี๋ยวเบาะสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีอะไรมี ISOFIX มาให้นะครับเป็นตำแหน่งยึดคาซีทนั่นเองที่วางแขนนะครับโอเคเดี๋ยวปรับสูงต่ำได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวเบาะปรับได้เบาะปรับได้นี่เบาะปรับเองได้มีที่วางแก้วน้ำนะครับ2ตำแหน่งไอ้ตรงนี้ต้องใช้ระวังระวังนะผมว่ามันใช้ไปนานๆไม่ระวังนี่น่าจะหักต้องระวังนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับของ Fortuner รุ่นนี้มีปลั๊กนี่มีปลั๊กแบบไฟบ้านมาให้ด้วยนี่เห็นไหมมีปลั๊กไฟบ้านมาให้แล้วก็บนนี้จะมี power outlet อีก1ช่องนะครับมีที่แขวนถุงแกง2ฝั่งเลยนี่เอาใจแม่บ้านกันเลยนะไปตะลงตลาดห้อยถุงแกงกันสนุกสนานเลยเดี๋ยวไปดูข้างหน้าดีกว่าเอ้ยลืมบอกมีแอร์หลังด้วยนะมีแอร์หลังด้วยปรับได้นะครับมีโหมดออโต้ให้ด้วยโอเคครบคันไปในส่วนของข้างหน้านั้นกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวนะเบาะเป็นเบาะแบบไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็สไตล์ TRD อย่างที่ผมบอกดำแดงครับแผงประตูดำแดงตัดเขาจะเล่นดำแดงอ่ะให้อารมณ์แบบสปอร์ตหน่อยเนี่ยดูคอนโซลตรงนี้เป็นแบบซอฟท์ทัชให้ตรงนี้นุ่มเลยนุ่มเลยเนี่ยแล้วตรงนี้เขาเคลมว่ามันเป็นช่องเก็บความเย็นได้ด้วยเพื่อนๆคือกดตรงนี้ใช่ไหมนี่แล้วเขาจะมีไอ้ตรงเนี้ยไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่
เนี่ยมันจะมีรูแบบรับลมได้ลมแอร์แอร์มันจะเข้ามาในนี้ก็คือเราเนี่ยเปิดปิดได้นะครับแบบสมมุติซื้อเครื่องดื่มมาพวกโค้กพวกอะไรเงี้ยมาใส่ไว้เดินทางไกลๆมันก็ให้ความเย็นแต่ไม่ได้เย็นจัดขนาดนั้นแต่ก็เย็นอยู่โอเคมาภายในนะครับก็สไตล์ Toyota นะครับเรียบง่ายใช้งานง่ายนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้สามารถชิปบวกลบได้มีโหมด Eco Mode มี Power Mode นะครับมี Traction Control แล้วก็มีตรงนี้ไอตัวระบบ Start Stop ด้วยที่มันดับเครื่องเองนะหน้าจอนี่ที่เขาเคลมมาว่าของเขาเนี่ยเป็น JBL นะนี่ฉันเป็น JBL ฉันไม่ใช่เครื่องเสียงกะโหลกกะลานะแต่เสียงก็อย่างว่าแหละ JBL Toyota ทำใจนะหน้าจอแบบทัชสกรีนตัวนี้มีแผนที่ Navigation System มาให้นะครับระบบสัมผัสทั้งจอเลยมีเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดเลยแอร์แบบเฮ้ยหุยมันแบบโซนเดียวนี่ว่าแอร์มันไม่แยกโซนเพื่อนๆตัวนี้แอร์แบบไม่ใช่ดูโอโซนอ่ะนะแต่ก็เล่นง่ายนะครับปรับลมปรับอะไรตรงนี้ปรับอุณหภูมินึกไม่ออกก็กดออโต้นะครับมีระบบอะไรบ้างนี่ตัวนี้เป็นปุ่มขับ4นะเวลาจะขับ4ก็เหยียบเบรกแล้วก็ปรับนี่อันนี้โฟร์ไฮนะครับอันนี้โฟร์โลต้องกดหน่อยกดแล้วก็บิดไปล้อต้องตรงนะเวลาจะปรับเนี่ยเห็นไหมก็เล่นง่ายเพื่อนคือระบบขับเสียงของรถรุ่นใหม่ๆมันใช้งานง่ายแต่ก่อนนี่จะเป็นคันเกียร์อันนึงเนาะต้องคอยโยกคอยอะไรไอ้นี่แบบบิดเอานะครับแต่ก็บำรุงรักษามันดีๆแล้วกันเครื่องเสียงเจ้าของเก่าติดมาเพิ่มนะครับก็มีตัวปรับต่างๆเพิ่มเข้ามาตรงนี้ผมยังไม่ลองเล่นนะแต่พวก USB AUX ตรงเนี้ยใช้ได้ครบหมดทุกอย่างนะครับดูดิสังเกตภายในเขาที่เขาจะเป็นลายแบบคาร์บอนอะลายเคปราให้อารมณ์แบบชั้นเนี่ยสปอร์ตนะฉันเป็นรุ่น TRD Sportivo ดังนั้นฉันสปอร์ตกว่าใครเดี๋ยวตรงไหนดูข้างบนก่อนดีกว่าข้างบนนะครับโอ้โหไฟหน้าก็แสบตาไฟเพดานนี่ก็แสบตามกันนะเนี่ยเป็น LED รุ่นนี้เป็นไฟแบบระบบ LED เต็มรูปแบบเลยนะครับทุกจุดเป็น LED หมดเลยเออแสบตาว่ะแสบตาข้างหน้าแสบแล้วข้างด้านนอกแสบกว่าที่เก็บแว่นตามีมาให้นะครับกระจกมีไฟนะครับเอ้าอุตส่าห์โฆษณาว่าเป็น LED ทั้งคันอีไฟต่างหน้านี่เป็นหลอดไส้เพื่อนๆอ่ะให้อภัยแล้วกันไหนๆก็ให้ไอ้ LED มาเยอะแล้วนะครับพวงมาลัยนะครับมาดูพวงมาลัยกันหน่อยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีแพทเทิร์นชิปมาให้นะครับสามารถรับสายวางสายมีครูซคอนโทรลด้วยนี่ล็อกความเร็วต่างๆนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับ 74,800 โลนะครับเลขไมค์ 70,000 เท่านั้นคันนี้นี่แล้วดูความบ่งบอกว่าชั้นเนี่ยเป็น TRD Sport นะดูเรือนใหม่เขาดิปกติรุ่นนี้เรือนใหม่มันจะเป็นสีฟ้าๆขาวๆนะพอเป็น TRD หน่อยนี่โอ้โหชั้นเล่นแบบนี่ลายคาร์บอนก็มาเข็มสีแดงก็มาโอ้โหสปอร์ตสุดว่าสั้นพวงมาลัยก็เป็นคาร์บอนเนาะทั่วไปสวยภายในสวยเลยนะครับคันนี้ภายในถือว่าสดเลยจะเสียดายรุ่นนี้มันยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่เนาะได้เครื่องเสียง JBL มาครบไปเดี๋ยวไปดูบอดี้กันดีกว่านะมีโชคฝากระโปรงแบบมีโชคด้วยนะครับเรามาดูบอดี้กันว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะครับเบื้องต้นโอ้ยเดิมสนิทนะครับนี่เดิมสติ๊กเกอร์ไม่เคยถอดแกะนะครับน็อตมีขยับเพราะว่าใส่โชคนะครับนี่เห็นไหมแต่น็อตเดิมนี่ดูหัวน็อตเดิมแต่ว่ามันมีขยับบ้างเพราะว่าเขาถอดใส่โชคนะจ๊ะคานหน้าเดิมเม็ดอาร์คครบนะครับนี่รูกลมรูเหลี่ยมนี่มีรอยไอ้ตัวนี้ด้วยของเดิมมันแน่นอนอย่างเงี้ยนะIL อยู่ครบเพจเดิมไม่เคยแกะนะครับโอ้ยคุ้มอ่ะน่าใช้เลยคันนี้น่าใช้เลย 2.8 ขับ4นะครับคันนี้มาเรื่องสำคัญที่สุดของเรา โชคมันดึงนะครับหลายคนอยากรู้แล้วว่ารถคันนี้มันน่าใช้ขนาดไหนนะครับก็อย่างที่ชมไปนะครับ 2.8 ขับ4ออโต้โฟร์น่าใช้แน่นอนแรงนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยรุ่นนี้ในส่วนของราคานั้นนะครับคันนี้ขายเพียง 1,259,000 บาทอ่ะเอาไป 1,259 1,259,000 นะครับคันนี้ฟรีดาวน์นะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ 20,000 กว่าบาทสบายๆเลยใครอยากได้ไปเจ้าของเนี่ย Fortuner รุ่นท็อปสุดป้ายแดง 1,600,000 กว่าๆนะครับวันนี้เราขายเพียง 1,259,000 บาทใครสนใจติดต่อได้ที่ไมค์เลยนะ0979917113หรือติดต่อเพจร้านของเรานะครับรถมือ2ฟรีดาวอัมโฮมคาร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง Channel YouTube ของเราด้วยนะครับกูว่าแล้วมึงต้องขับกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย